เดทกันจีบกันอะไรกันสักพักหนึ่งพี่คะทำไมผู้ชายดีๆถึงชอบหายตัวไปทุกทีเลยอันนี้ผมพูดถึงผู้ชายดีๆนะที่หายตัวไปไม่ใช่แบบว่าไอ้พวกที่มาหลอกคุณเอาผลประโยชน์หรือว่าแบบมาบอกรักบอกคิดถึงหลอกนอนด้วยแล้วก็เพ่นหนีไอ้พวกนี้คุณไปเจอจิ้งจกสังคมแต่ถ้าเกิดว่ามั่นใจว่าเขาเป็นผู้ชายดีๆแล้วเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นข้อแรกเลยนะครับผมบอกก่อนเลยผู้ชายดีๆส่วนมากจีบผู้หญิงไม่ค่อยเป็นดังนั้นพวกนี้เข้ามาก็จะแบบว่าอาจจะค่อนข้างแบบว่าสโลว์นะครับไม่ได้แบบหวานแหววทำทุกอย่างถูกต้องเป๊ะนะฮะเหมือนในหนังตั้งแต่ day 1ถ้าเกิดว่าเข้ามาแล้วคุณสามารถทำภาษาอังกฤษเรียกว่า take it slow ค่อยเป็นค่อยๆไปค่อยๆผูกใจกันไปอะไรแบบนี้สร้างจากมิตรภาพความสัมพันธ์ชั้นเพื่อนอะไรก่อนแล้วค่อยๆเดินไปเนี่ยเป็นไปตามขั้นตามตอนแต่ถ้าพลาดปุ๊บข้อหนึ่งเลยเนี่ยตำราเขาบอกว่า afraid of losing him กลัวจะเสียเขาไปทำทุกอย่างทำทุกวิถีทางไม่ว่าจะเป็นไลน์หาโทรหาบอกเพื่อนนะครับแล้วก็พูดจาอะไรทุกอย่างตั้งแต่วันแรกๆนะฮะว่าแบบเขาเนี่ยแบบคือสามีในฝันสามีในอนาคตอาจจะไม่ได้พูดตรงๆแต่ว่าความรู้สึกที่คุณส่งออกไปเนี่ยทำให้เขารู้สึกแบบนี้ได้ว่าแบบเฮ้ยเพิ่งเจอกัน 7-8 วันทำไมมันมาเต็มเหลือเกินเขาก็จะรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไม่เป็นขั้นเป็นตอนหรือว่าคุณเป็นคนที่แบบ crazy in love หรือเปล่าหรือเป็นพวกเรียกว่าคลั่งรักพอเขารู้สึกแบบนี้เขาก็จะเริ่มถอยห่างแล้วนะครับอันนี้เป็นข้อแรกซึ่งในข้อ2มันก็จะคล้ายๆกันนะครับก็คือว่าเร่งพอคุณกลัวที่จะเสียเข้าไปคุณก็จะตามมาด้วยเร่งความสัมพันธ์เร่งนี่คืออะไรหลายคนนะคบกันแค่7วัน14วันจะพาเขาไปรู้จักพ่อแม่จะพาเขาไปรู้จักทุกอย่างในชีวิตของตัวเองอะไรที่เป็นตัวเองรักอะไรที่ตัวเองอยากเนี่ยเทใส่แบบแบให้เขาหมดเลยนี่เธอต้องรู้คนนี้เธอต้องรู้จักคนนี้เธอต้องดีกับคนนี้เธอต้องนี่เธอต้องนี่นี่การเร่งเนี่ยนะฮะเหมือนการกินซุปออกจากเตาแบบร้อนๆเนี่ยถ้าคุณวางไว้สักพักนึงให้มันค่อยๆอุ่นค่อยกินเนี่ยอร่อยสบายแต่เร่งเนี่ยเหมือนกับเร่งไฟไปแล้วจะยัดเข้าปากความรักเนี่ยประมาณนั้นความรักเร่งไม่ได้นะครับถ้าเร่งไปเนี่ยเรียบร้อยนะครับลวกปากดังนั้นผู้ชายดีๆจะกลัวในเรื่องของการเร่งความสัมพันธ์หลายครั้งนะฮะที่ผู้ชายมามีปรึกษาเข้ามาในทางคลับคิกบอกเหมือนจะดีพี่แต่แบบคบกันแค่เดือนเดียวแต่ผมรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันเร่งเหลือเกินนะครับเร่งเหมือนเขาพยายามจะปิดจ๊อบความรู้สึกมันเหมือนถูกบีบให้ใครเข้ามาโดยที่เพิ่งเจอกันไม่กี่สิบวันบางคนก็จะแบบย้ายเข้าบ้านเขาเลยนะฮะเอาเสื้อผ้าไปวางแขวนไว้อะไรไว้เขาหรือมันเร่งเกินไปนะครับข้อที่3ครับเขาเรียกว่าเสียความเป็นตัวเองนะครับพอชอบใครปุ๊บไปนั่งคุยกับเขาปุ๊บแล้วมันแข็งคุยกับเพื่อนเนี่ยโอ้โห 3-4 ชั่วโมงเนี่ยนะไม่หยุดนะครับจักงกมักเต็มที่เสียงนี่ขึ้นลงพอเจอผู้ชายปุ๊บแข็งอย่างเหมือนสมัยก่อนเรียกอะไรเจอเลยนะเมดูซ่าถามคำตอบคำยิ้มก็พยายามยิ้มหรือบางคนก็พยายามจะเชิดไม่คุยอะไรแบบนี้พอมันไม่เป็นตัวของตัวเองปุ๊บมันรู้สึกหรือบางทีไปอยู่แล้วมันเหมือนกับมันเป็นตัวตนประดิษฐ์ความธรรมชาตินะครับเป็นตัวของตัวเราดีที่สุดนะครับรู้จักกันวันแรกก็คุยกันแบบนี้มารยาทและลักษณะที่คนเพิ่งเจอกันแต่ก็แยกกันได้ยิ้มกันได้หัวเราะกันได้ถ้าคุณเอาอินเนอร์นี้ออกมาได้เนี่ยชนะนะเพราะเสน่ห์มันอยู่ที่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเป็นคลับกิ๊กก็ flirting bible คำพีเสน่ห์ลองเอาไปใช้ดูนะครับเสน่ห์ของคุณลึกๆที่ออกมาได้ทุกคนมีแต่บางทีทุกคนไม่เคยใช้มันข้อที่4เขาเรียกว่า nagging พอตกลงกันคุยกันเรียบร้อยปุ๊บนะฮะยังไม่ทันทำอะไรเลยนะครับประชดมาละดีกรีความประชดก็แล้วแต่คนบางคนก็บอกว่าไม่คิดถึงละสิชายบอกกินข้าวอยู่ทำไมไม่ชวนเลยอะไรแบบนี้นะครับก็นึกว่าจะล้อเล่นบางทีพวกนี้ก็คิดเยอะนะครับอ่ะว่าหาว่าทำไมต้องกดดันเขาอะไรเขานะครับแต่มันก็อยู่ที่น้ำเสียงหรือว่าไอ้วิธีการพิมพ์ด้วยนะนะฮะซึ่งตรงนี้ทำให้มันล้อเล่นมันก็สนุกแต่ถ้าเขาแปลความหมายผิดนะครับมันก็จะเป็นอีกเรื่องนึงแต่การประชดประชันเนี่ยหลายเรื่องเลยมันเป็นสิ่งที่ในคนในช่วงแรกๆมันไม่ควรจะไปเอาเรื่องเอาราวกันนะครับซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรจะเอาเรื่องเอาราวกันด้วยในเรื่องแบบนี้และข้อสุดท้ายข้อที่5บางทีเนี่ยนะทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นแค่ตัวเลือกไม่ใช่เรื่องผิดแต่คุณไม่ควรจะทำจงครึ่มอันนี้บอกไว้ก่อนผู้หญิงโสดคุณคุยกับใครก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปโชว์ให้รู้ว่าแบบตอนนี้ก็คุยอยู่3คนแล้วก็มีพี่คนนั้นเป็นนักบินมีพี่คนนี้เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็มีพี่อีกคนนึงที่เข้ารอบกำลังดูอยู่แต่ว่าคนนั้นก็รู้สึกว่าเขามาเปหนักกว่านะอะไรแบบนี้เพ่นผู้ชายไม่ชอบการถูกเปรียบเทียบถ้าคุณคุยหลายคนคุณไม่ต้องพูดคุณไม่ต้องบอกเพราะว่าคุณยังโสดอยู่คุณมีสิทธิ์เลือกนะครับแล้วก็คุณต้องหยอดความหวังไว้ให้เขาไปด้วยถ้าเขาถามว่าตอนนี้คุยอยู่กี่มีคนคุยอยู่หรือเปล่าก็มีคนนั้นโทรเข้ามาคุยมามีพวกส่วนมากก็เป็นพี่รู้จักอะไรแบบเนี้ยแต่ไอ้คุยกับพี่ตอนนี้เยอะที่สุดแล้วพยายามทำให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนพิเศษที่สุด
แต่ก็ไม่ถามก็เป็นผู้ข้อสดก็มีเพื่อนฝูงแวะเวียนมาตามภาษาแต่ก็ยังไม่ได้มีใครเป็นพิเศษอะไรเท่าพี่อะไรแบบนี้นะฮะเขาก็จะรู้สึกว่าตัวเองถูกโปรยเสน่ห์ดีเทลแบบนี้ครับไอ้ Floating Bible หรือ Compass เนี่ยจะบอกไว้หมดดังนั้นใจเย็นๆค่อยๆ slow ในเรื่องนี้นะฮะแล้วก็เข้าไปอย่างเพื่อนอย่าง friendship ก่อนแล้วโปรยเสน่ห์ใส่เขาให้ passion เขามีต่อเราแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวค่อยไปเร่งไฟเอาทีหลังนะครับอย่าไปรีบร้อนตั้งแต่ตอนแรกแล้วจะได้กินของอร่อยเอาละครับถ้าเกิดว่าสนใจอยากจะปรึกษาปัญหาความรักนะครับหรือว่ามีหัวข้ออะไรอยากจะให้ผมพูดหรือแนะนำก็ติดต่อมาที่ Facebook Club Geek Line @ Club Geek นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ